สวัสดีครับผมวันนี้ผมคุณครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับการตัดเสียงรบกวนนะครับจากคลิปวิดีโอของท่านไม่ว่าจะเป็นเสียงช็อตนะครับเสียงลมหรือว่าเสียงอะไรต่างๆครับผมมาเริ่มไปเลยดีกว่าอย่างแรกนะครับผมอยากจะแนะนำโปรแกรมอัดวิดีโอครับชื่อว่าโปรแกรมแอคชั่นนะครับผมถามว่าแอคชั่นดียังไงโปรแกรมแอคชั่นนะครับมันสามารถที่จะแยกเสียงได้ซึ่งเป็นเสียงพูดกับเสียงเกมนะครับหลังจากที่เราได้โปรแกรมชั่นปุ๊บให้มาเซตค่าตรงนี้นะครับเรคคอร์ดไมโครโฟนอินโทรนะครับเพื่อที่จะให้เวลาเราอัดคลิปไปครับมันจะแยกเสียงให้เราหลังจากนั้นเราก็การอัดวิดีโอแล้วครับหลังจากอัดวิดีโอเสร็จปุ๊บให้เราเข้า Sony Vegas นะครับหลังจากนั้นให้ลากวิดีโอของเราเมื่อกี้นี้ที่เราอัดไปแล้วในส่วนนี้ผมอัดไปแล้วนะครับก็ให้เอาวิดีโอนั้นมาลองฟังดูครับว่าเสียงเป็นยังไงจากที่ผมอัดมาผมนี่ก็จะมาทดสอบครับการตัดเสียงรบกวนครับเป็นยังไงบ้างครับได้ยินเสียงรบกวนบ้างไหมเพราะว่าคงได้ยินเสียงรบกวนกันทั่วเลยละเดี๋ยววันนี้ก็จะมาตัดเสียงที่ได้ยินหนึ่งนอนครับผมจะเป็นยังไงก็ไปชมเลยครับอาจจะเห็นไหมครับว่ามีเสียงรบกวนนะครับมีเสียงซ่ามีเสียงช็อตครับเราจะแก้ปัญหาตรงนั้นกันก่อนอย่างแรกนะครับให้เราจัดการปิดเสียงพวกนั้นออกไปเลยครับปิดเสียงออกให้หมดเลยปิดภาพด้วยหลังจากนั้นให้เราเรนเดอร์มันออกมานะครับให้เราเรนเดอร์เป็นไฟล์ MP3 นะครับผมแล้วก็ตั้งชื่อไปเลยอย่างส่วนตัวผมตั้งชื่อว่า PK55 กันอ่ะหลังจากนั้นเราก็เรนเดอร์ไฟล์ MP3เสร็จแล้วจากนั้นให้เราพับหน้าจอทั้งหมดนะครับเปิดโปรแกรม Audacity ขึ้นมาหลังจากนั้นให้เราเอาไฟล์นำไฟล์เมื่อกี้นี้ไฟล์เมื่อกี้นี้ชื่อว่า PK55 นี่ครับให้เรามาวางไว้หลังจากนั้นปุ๊บให้เราทำการขยายเสียงนะครับให้เป็นเรื่องที่เอฟเฟกต์นะครับ normal กดโอเคครับมันจะเป็นการขยายเสียงหลังจากนั้นให้เราลองฟังดูครับครับผมนี่ก็จะมาทดสอบครับการตัดเสียงรบกวนครับเป็นยังไงบ้างครับได้ยินเสียงอาจจะเห็นครับว่าเสียงรบกวนค่อนข้างเยอะสิ่งแรกเราคือหาจุดครับที่เป็นเสียงรบกวนเดี๋ยวตรงนี้ผมวางนี้ใช่ไหมเราจะลากดูฟังดูนี่คือเสียงรบกวนครับเสียงช็อตเสียงซาซ่าหลังจากที่เราได้จุดแล้วให้เราลากคุมนะครับแล้วไปเลือกที่เอฟเฟกต์ noise reduction นะครับให้เลือก get noise profile เพื่อให้มันจดจำว่านี่คือเสียงที่เราต้องการที่จะลดเสียงมันหรือว่าเป็นเสียงน้อยครับเสียงรบกวนหลังจากนั้นแล้วให้จัดการลากคุมให้หมดแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวลากคุมให้หมดเลยเลือกเอฟเฟกต์เหมือนเดิมครับเรื่องที่คำสั่งครับให้เลือกที่คำสั่งเดิมครับ normal เราเห็นน้อยเท่าที่ครับแล้วต้องกดโอเคเลยครับค่านี้เป็นค่า default อยู่แล้วครับอย่าไปปรับแต่งนะครับกดปุ๊บโอเคฟังใหม่ครับผมนี่ก็จะมาทดสอบครับการตัดเสียงรบกวนครับเห็นไหมครับว่าเสียงลดลงไปแล้วเห็นไหมแต่ว่ายังมีอยู่ใช่ไหมให้เราลากคุมอีกครั้งนึงครับและทำเหมือนเดิมเลยไปที่น้อยเก็ตน้อยครับแล้วก็ลากคุมปึ๊บให้จัดการแล้วก็จัดการเหมือนเดิมครับโอเคชุบมาฟังใหม่ดูเสียงนี้ครับผมนี่ก็จะมาทดสอบครับการตัดเสียงรบกวนครับเป็นยังไงบ้างครับได้ยินเสียงรบกวนบ้างไหมเห็นไหมครับเสียงช็อตเสียงอะไรหายไปแล้วมาเราหลังจากที่เราตัดเสียงรบกวนอะไรเสร็จหมดแล้วนะครับให้เรามาที่ไฟล์เดี๋ยวคุณไปกันได้ไฟล์ export นะครับออกมาให้เราตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อเป็น PK5 เหมือนเดิมไม่ได้ครับแล้วก็กดเซฟเลยชื่อกดโอเคหลังจากนั้นให้
เรากลับไปที่เดิมนะครับแล้วเราเอาไว้เราจะได้ e ใช่ไหมได้ e ให้เราเปิดโปรแกรมเดิมนะครับผมปึ๊บลองลากเมื่อกี้นี้มาใส่ดูนะครับผมโปรแกรมที่เราตัดเสียงไว้แล้วนี่มาแทนเลยให้ลองฟังดูผมจะลองปิดเสียงนี้ก่อนนะแล้วลองให้ฟังกันดูว่าเป็นยังไงฟังดูดีกว่านี่เสียงเก่าก่อนที่จะจัดการลดเสียงรบกวนนะครับครับผมนี่ก็จะมาทดสอบรับการตัดเสียงรบกวนครับเป็นยังไงบ้างครับได้ยินเสียงรบกวนบ้างไหมเพราะว่าคงได้ยินเสียงรบกวนกันทั่วเลยละเดี๋ยววันนี้ก็จะมาตัดเสียงที่ได้ยินหนึ่งนอนครับผมเป็นยังไงก็ไปชมเลยครับเห็นไหมครับเสียงรบกวนยังมีอยู่ผมขอปิดปุ๊บเปิดเสียงที่เราเพิ่งจะไปตัดเสียงรบกวนมาเป็นยังไงมาเลยชมกันดีกว่าครับผมนี่ก็จะมาทดสอบรับการตัดเสียงรบกวนครับเป็นยังไงบ้างครับได้ยินเสียงรบกวนบ้างไหมเพราะว่าคงได้ยินเสียงรบกวนกันทั่วเลยละเดี๋ยววันนี้ก็จะมาตัดเสียงที่ได้ยินหนึ่งนอนครับผมเป็นยังไงก็ไปชมเลยครับเห็นไหมครับว่าเสียงรบกวนหายไปแล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็จัดการเรนเดอร์ออกมาได้เลยครับไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมกันมามีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับหรือว่าติชมก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับไงก็พอติดตามฝากกดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับไงก็นี่ขอขอบคุณครับ